ในหลวงพระราชินีพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์122ล้านให้โรงพยาบาลทั่วประเทศในหลวงพระราชินีพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์122ล้านจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อเวลา 13:19 นวันที่19มกราคม64ที่สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์904พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับพระราชทานรถยนต์เอ็กซเรย์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีโดยมีนายแพทย์วิทูลด่านวิบูลย์ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและผู้บริหารองค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้รถยนต์เอ็กซเรย์เคลื่อนที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นรถยนต์ที่ติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์แบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์จำนวน2คันซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดสร้างและอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานประกอบด้วยชุด PPE แบบเสื้อคลุมกันน้ำชนิดใช้ครั้งเดียวชุด PPEแบบชุดหนีกันน้ำชนิดใช้ครั้งเดียวและชุด PPE แบบเสื้อคลุมกันน้ำชนิดใช้ซ้ำได้จำนวน3รุ่นรวม 700,000 ตัวในการนี้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน122ล้านบาทในการจัดหารถยนต์และอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าวเพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินียังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยเพิ่มเติมอีก7คันจากที่ได้พระราชทานไปแล้ว13คันรวมเป็น20คันมูลค่ารวมทั้งสิ้น 26,916,131 บาทสำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างเพื่อหาเชื้อในระบบทางเดินหายใจและนำส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกโดยไม่ต้องเดินทางไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลปัจจุบันรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานได้มีบทบาทสำคัญในภารกิจตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อและสามารถเข้าไปทำงานในทุกพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยและบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกคนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดทรงห่วงใยประชาชนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในการค้นหาผู้ติดเชื้อและดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งยังพระราชทานกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดอีกด้วย ซันนี่อวดโมเมนต์ทาสแมวสุดคิ้วแต่เจอณเดชน์คอมเมนต์หักมุมเฉยพระเอกคนดังซันนี่สุวรรณเมธานนท์อวดโมเมนต์ทาสแมวสุดคิ้วแต่ดันเจอพระเอกรุ่นน้องณเดชน์คูกิมิยะคอมเมนต์หักมุมเฉย
ขึ้นชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มทาสแมวของวงการบันเทิงโดยแท้สำหรับพระเอกชื่อดังซันนี่สุวรรณเมธานนท์ที่มักจะได้เห็นโมเมนต์กวนๆฮาๆและน่ารักกับน้องแมวตัวโปรดข้างบ้านและบรรดาเจ้าเหมียวที่เจ้าตัวได้พบเจออยู่เสมอจนทำเอาสาวๆใจบางอยากสิงร่างน้องแมวกันเป็นแถวกระทั่งไม่นานมานี้หนุ่มซันนี่มีแมวเป็นของตัวเองแล้วโดยเปิดตัวเผยโฉมหน้าให้แฟนๆได้เห็นการเมื่อช่วงวันคริสต์มาสปีที่ผ่านมาก่อนที่ล่าสุดเจ้าตัวจะโพสต์คลิปช็อตสุดน่ารักขณะกินข้าวแต่กลับโดนน้องแมวขัดจังหวะพร้อมข้อความว่าอือมมข้าวคิวไม่ต้องได้กินหรอกงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามากเดลไลกันมากมายในขณะที่หลายคนแซวในความสนของน้องแมวและความน่ารักของเจ้าของแมวอยู่นั้นปรากฏว่าพระเอกหน้าหล่อณเดชน์คูกิมิยะได้เข้าคอมเมนต์แบบหักมุมว่าน่ารักจังเลยครับผ้าม่านของอะไรหรอครับจะซื้อมาติดบ้านบ้างซึ่งหนุ่มซันนี่ได้ตอบกลับทันทีว่าไอบีมาครับพร้อมส่งเรียกว่ารับส่งมุกลื่นไหลทีเดียว แจ็คธนพลอวดภาพคู่จะแฟนคลับเชียร์กลับมารักกันแจ็คธนพลอวดภาพคู่จะแฟนคลับเชียร์กลับมารักกันก่อนหน้านี้นักร้องลูกทุ่งสาวเซ็กซี่จ๊ะอาสยามไม่ยอมตอบเรื่องความรักกับนักร้องลูกทุ่งหนุ่มแจ็คธนพลจนทำให้แฟนๆเข้าใจไปว่าทั้งคู่คงจะเลิกกันแล้วเพราะว่านอกจากสาวจะไม่ยอมตอบเรื่องความรักแล้วรูปคู่ต่างๆที่เคยอัพลงในโซเชียลอยู่เรื่อยๆก็หยุดลงกระทั่งหันทางด้านแจ็คเองก็เช่นกันเมื่อเร็วๆนี้สาวจะออกมาโพสต์บอกแฟนๆว่าจะทำรายการคู่กับแจ็คธนพลแต่ลงเพียงรูปการ์ตูนล่าสุดหนุ่มแจ็คปล่อยภาพคู่ระหว่างแต่งหน้ารอถ่ายทำรายการแจ๊ะแจ๊ะที่จะออนแอร์ในช่อง YouTube อีจะชแนลพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่ามาทำงานกับคุณเขารอติดตามนะครับรายการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแจ๊ะทางช่องอีจะชแนลคิวล่องหนโดยแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าชอบคู่นี้มากมากค่ะรอเลยค่ะน้องจะคนสวยคู่นี้น่ารักค่ะ FC ว้าวแหววไม่เห็นรูปคู่สนานค่ะหูเยยดีต่อใจกลับมารักกันดีใจที่เห็นรูปคู่แล้วว้าวแหววและอื่นๆดีเจแมนเปิดแผนเตรียมปั๊มลูกคนที่สองตั้งชื่อรอแล้วความหมายดีมากดีเจแมนพัฒนพลเปิดใจมีแพลนปั๊มลูกคนที่สองกับภรรยาคนสวยใบเตยสุธีวันตอนนี้ตั้งชื่อไว้รอแล้วความหมายเป็นมงคลเป็นครอบครัวที่แฮปปี้และสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นหลังมีสมาชิกตัวน้อยน้องเวทมนต์เข้ามาเติมเต็มยิ่งทำให้คุณแม่สุดแซ่บใบเตยสุธีวันและคุณพ่อแมนพัฒนพลมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะในทุกวันแถมหนูน้อยเวทมนต์ยังเป็นที่รักของปู่ย่าตายายรวมถึงพี่ๆแฟนคลับอีกเพียบล่าสุดดีเจแมนก็ได้มาอัปเดตชีวิตเรื่องลูกผ่านรายการแซดสตอรี่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เผยเตรียมวางแผนเรื่องปั๊มทายาทคนที่สองที่หมายมั่นปั้นมือให้เป็นเพศชายและตั้งชื่อเสร็จสรรพไว้ว่าน้องจอมพลมงคลโสรสพร้อมเผยที่มาที่ไปกับความหมายสุดปังโดยดีเจแมนเผยว่ามีแพลนจะมีน้องคนที่สองตอนนี้ก็มีคุยกับคนมีประสบการณ์รวมทั้งปรึกษาหมอบ้างแล้วซึ่งใจอยากได้ลูกชายเพราะลูกสาวก็มีแล้วอยากให้เขามาดูแลปรึกษาพูดคุยเป็นเพื่อนกันและกันแถมมีการเตรียมชื่อไว้แล้วด้วยว่าจอมพลชื่อจริงมงคลโสรสซึ่งมาจากบทสวดที่ชอบเพราะตนเป็นสายมูถือศีล5ปฏิบัติธรรมตลอดและเชื่อว่าชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เป็นชื่อที่ดีและมงคลที่สุดแล้ว